พี่ว่ามันแม่นครับเมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรเลยฮะมันแม่นครับมันพีคมาปุ๊บเข้าหัวเข้าตัวแบบเละผมเองพี่ไม่ได้สไนนะครับเอ้ยไม่ได้ขอโทษทำไมวะมึงแม่นดีพี่เข้าใจพี่รู้ไม่ได้สไนก็ไม่เป็นไรครับอยากอ่านเดี๋ยวภาพมันสวยยิงกันก็ยิงกันเกมยิงกันเจอก็ต้องยิงกันอยู่แล้วจะขอโทษทำไมแม่นครับแม่นเวนโอลี่สวัสดีครับรีโอแข่งเมื่อไหร่น่าจะจบโปรลีกก่อนนะครับพี่กรีนอยู่มีประมาณ6 ปีอย่าง4 ปีไม่แต่ถ้าอยู่มาทั้งหมดทุกเกมก็ประมาณ6 ปีได้อยู่เกาะละเอียดหรือเปล่าครับไม่เกาะเต็มครับเมื่อกี้แต่มันเกาะ1ครับเกาะของเราคือเกาะ1เขาน่าอาจจะเป็นฟิลที่แบบยิงหัวเม็ดนึงแล้วก็ยิงอกทั้ง2เม็ดอะไรอย่างก็ตายเลยเพราะว่าเกาะ1ด้วยแต่ตัวเขาเองเขาใช้กอ2ผมยิงติดขาเขาด้วยไม่ได้เข้าจุดสำคัญกูตายแล้วมันไอ้เหี้ยว่าฉันใต้ดินใช้ใครตายไปแล้วขอปรับภาพไปไม่ได้หรอว่าไม่ใช่ละโอเค ready perfect play perfect play สนุกหรอส่วนตัวพี่ถ้าเอาฟีลลิ่งพี่นะพี่ชอบจังหวะไฟมิรามามันเพลินเว้ยน้องโบนัสฟีลแบบมันมีเนินมีหุบเขามีอะไรให้เชิงให้เล่นใช้ออปชันได้อะไรอย่างเงี้ยตามสถานการณ์เกมอ่ะนึกออกปะเยอะพี่ก็เลยชอบประมาณนั้นน้องสาวนัดสวัสดีคืนนี้สู้ๆเนาะพี่กิติศักดิ์ขอบคุณมากครับไอ้ยาอะไรเทคกันหน่อยดิคนดูโฟไปเลยครับวิดแคมป์มีตัวเดียวเองไอ้สองตัวเองหมดละแต่ถ้าจะไปพาราไดซ์ผมว่าไม่คุ้มเข้ากลางวงเดียวไอ้น้องหินเฮ้ยหังวะโอ้ยแม่งพกลูกซองมาด้วยไอ้สัตว์มาซะน่ากลัวเลยนะมึงอ่ะซันฮอกมันอันเก่ายังโอเคพี่ฟิกเก็ตผมรู้สึกว่าอันใหม่นี้แย่มากครับตั้งแต่รีมาใหม่เนี่ยไม่ชอบเลย
ซันฮอคใหม่ไม่มีความเสถียรเลยถ้าเทียบกับแบบเก่าแบบเก่าเสถียรกว่าเยอะเลยแบบใหม่มันดูเละเทะพี่เขาเฮี้ยนี่ก็อะไรกันไปรู้เพื่ออะไรมั้งน้องชนิตาน้องสาวสวัสดีครับเออสามไก่อ่ะฟิโอเลยใจชื้นเลยอุดมศักดิ์ขอบคุณมากน้องไปครับไปครับพี่บาสขอบคุณมากพี่จัดไปครับขอสักแชมป์นะครับเต็มที่ครับจะพยายามเฮ้ยสกินไว้ให้ของกูนี่ว่ะน่ารักกิ๊กอันนี้อาเจ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 โอ้โหไอ้ที่แข่งสีเกมไอ้ฟุกสาราวุฒิขอบคุณมากครับทำไมชอบเล่นคุณ2ครับมันเรียกว่าไงผมให้นิยามเดียวนะคือมันเป็นความรู้สึกที่มันแปลกแต่มันจริงเวลาใช้แล้วมันรู้สึกแบบมั่นใจกว่าปกติงงไหมเออทรงๆนั้นอะมั่นใจกว่าปกติอะมันจะมีบางจังหวะที่แบบโอ้ยเชื่อมาในชุดเดียวอะไรเงี้ยมุมเงี้ยแต่กลับกันถ้าเป็นจังหวะแบบผมจะรู้สึกแบบเว่อๆนะกับจังหวะที่มันเป็นพวกระยะประชิดอะไรเงี้ยจะมีเว่อๆนิดนึงเพราะว่าต้องยอมรับว่าสโคปมันค่อนข้างซูมลึกครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเล่นไม่ได้โอ้โหพี่อุดมศักดิ์พี่ชายถ้าพี่อายุ36เนี่ยพี่เรียกน้องว่าน้องเถอะนะครับพี่ชายโปรดครับพี่อุดมศักดิ์เนาะวันนี้3แชมป์เต็มที่ครับเฮ้ยโบโบเอ้ามากไปฟุกปอสวัสดีขอบคุณมากครับต้าสัตราสวัสดีครับหูไกลสะบัดเถื่อนไปจัดไปครับพี่อุดมศักดิ แก๊กไม่ทีเด้ช็อตนี้ไอ้เหี้ยไม่ให้แก๊กได้ยังไงยิงอย่างนี้ไอ้สัตว์ใช่ไหมมาสุดยอดวันนี้เต็มที่ครับขอบคุณนิวนะครับผมดาว10ดวงขอบคุณมากครับเอลโดตูนสวัสดีครับโอ้โหจัดไปครับพี่อุดมศักดิ์เต็มที่เลยพี่ชายว่าก็ต้องคูณ2ไว้เหี้ยเอาจริงนะว่าสองไอ้ตัวนี้เพื่อนๆว่าสองตัวนี้เวอร์ป่ะโอ้เวอร์อยู่ไอ้เหี้ยตายคารถเลยสัตว์ขอโทษนะเพื่อนกดออดแล้วกดออดแล้วขอโทษนะครับใส่เก็บเสียงดีกว่าเล่นคนเดียวใส่เก็บเสียงดีกว่า
โอ้เฉียบเฉียบดอกนี้ดอกนี้พี่กระเรนจัดให้พี่กระเรนเอาแฟดก่อนหล่ำหล่ำไม่เราอยู่หมู่บ้านเดิมไปดีกว่ามาดูคนผ่านทางเยอะดิแถวนี้นันตการสวัสดีครับโอ้ธีรวัตรจะเต็มที่แล้วกันครับมันไม่ใช่ช้อยที่ง่ายไม่ว่าผลชอบไหนผมก็ชอบขอบคุณมากครับตอบยิงแอคสาวสมัยนี้เวลาเราเล่นเราต้องยิงแอคสาวหรอวะอารมณ์เหมือนว่ายิงโชว์สาวเงี้ยเหรอโอ้โหพี่กินแพนกล้องเลยโอ้โหดูเลยเชียร์ใครอะไรเหรอไอ้บีมว่าไงไม่พี่ใส่2ตัวสุดจัดพี่ใส่2ตัวข้างในเป็นบุรีรัมย์ขายสั้นใส่ทั้งถอดอ๋อข้างในเป็นอะไรนะทำแบบตัวเดียวได้นะจะไม่ร้อนครับผมได้สบายเอฟฟี่แล้วนี่สุดๆนะครับคนเท่ๆอย่างเราเนี่ยเสื้อมันมองก็ไม่ต้องเอาเสื้อเสื้อแต่แรกไงตอนแรกพี่ทำไมก็ขี่อยู่แล้วเหมือนกันแล้วพี่ก็มาที่มือเลยอันนี้พี่บอกเด็ดอ่ะเป็นการแก้เคล็ดแก้เคล็ดว่าเพราะว่ามันเป็ดตีมวยลำแตกใช่ไหมไม่ใช่มวยลำเตี้ยแตกใจไม่ใช่ใจพี่มาอ๋อพี่เลยใส่ดาบตรงหน้าเป็ดตีแต่งพี่ชีเสื้อนะเออรอเชียร์อยู่ในพุ่งเนี่ยถ้าเกิดกูตีแต่งอย่าลืมฉีกนะไอ้กินมันรู้กูไม่โกหรอกเพื่อสาวๆเข้ามาดูอันนี้เต๋พี่ถามจริงอันนี้เราใช่ไหมโอ้ใช่ไหมพี่เออใช่ครับใช่อ่านะสดชื่นออกมาเป็นสายฟ้านะสดชื่นเป็นสายฟ้ายังไงวะเพื่ออะไรคิดเหมือนกันถามแทนให้หุ้ยฮะอะไรวะเฮ้ยไม่จอดหน่อยเหรอหุ้ยน่าจะพังก่อนแค่ไงต้น11เดือนน้องรัก31เดือนในทวิตใช่ไหมขอบใจมากน้องชายอยู่ด้วยกันมานานนะมึงมึงรู้สึกมึงเชื่อไหมกูรู้สึกภูมิใจมากเลยนะเว้ยน้องละน้องๆหลายๆคนในช่องกูเนี่ยอยู่
ม่เห็นตัววะไม่ได้ไม่ได้มุมอันนี้น่าจะเป็นมุม TVP ครับเพื่อนๆมุม TVP คือมุมที่เขาใช้มุม Third Person ในการยิงผมอะผมเลยไม่เห็นเขาถอยดีกว่าไม่คุ้มไม่คุ้มช็อตนี้ไม่คุ้มเนี่ยมันเป็นมุม Third Personมาดิไอ้เหี้ยเอาให้สุดดิหัวแตกไหมเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบกูผูกพันกับพวกมึงแบบอยู่กันตั้งแต่วันที่แบบยังไม่สำเร็จจนนี่เหี้ยวันนึงกูต้องมานั่ง congratulation น้องๆกูอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะเว้ยพูดตามตรงขอบใจมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด thank you มากๆจริงๆเพื่อนๆเชื่อไหมบางคนนะติดตามผมตั้งแต่ YouTube ผมยังจำได้อยู่เลยทุกวันนี้หลายคนเลยนะตั้งแต่ยุคอินเฟสอะที่เห็นกันมาเฮียสมัยก่อนน้องไม่ยังเรียนแบบมัธยมต้นเนี้ยเฮียทุกวันนี้แม่งจบมหาลัยหมดละบางคนก็ขึ้นมหาลัยบางคนก็จบมหาลัยถ้าติดตามก็ตั้งแต่อินเฟสก็ร่วม8ปีแล้วอะคิดดูดิย้อนกลับไปอะไอ้เชี่ยแม่นไปหน่อยวะโทษทีไม่ได้วนซ้ายกูตายต้องวนขวา
ตะเบ๊ะไม่พักไอ้สัตว์